Yes. Yes. สวัสดีครับผมคชานนทนันครับผมโอ้ยปล่อยอัลบั้มของเราไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับเปิดตัวหน่อยนะคะใช่ครับก็แฟนเป็นไงบ้างคะดีครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับผมฮะเพราะหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มเปิดตัวแถลงข่าวอัลบั้มคชานาเธอร์ไปก็ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูเข้าไปอ่านฟีดแบ็กของอัลบั้มมาฟีดแบ็กของแต่ละเพลงมาซึ่งผลโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าดีครับเป็นไปในกระแสเชิงบวกใช่ครับสำหรับหนึ่งเพลงในอัลบั้มครับชื่อเพลงว่า I Found You ครับเพลงนั้นได้ร่วมงานกับกัปตันชลธรครับร่วมงานกันได้ยังไงผมชวนน้องมาก็จริงๆร่วมงานกันได้ยังไงคือกับผมกับกัปตันเนี่ยเรามีโอกาสได้พบได้เจอกันตามกองถ่ายซีรีส์อยู่แล้วครับแล้วก็น้องกัปตันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าสามารถคลิกเข้ากับเพลงนี้ได้แล้วก็คลิกกับสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็เลยเลือกน้องกัปตันมาอัลบั้มคชานาเธอร์เหรอครับเป็นเพลงป๊อปครับผมเบสออนป๊อปแน่ๆแหละแต่สิ่งที่สอดแทรกเข้ามามันคือสิ่งที่เราแบบอยากร้องอยากสนุกอยากทำบางทีก็เป็นอย่างบางเพลงก็จะมีร็อกแอนด์โรลอย่างใต้ความโสดก็จะมีร็อกแอนด์โรลบางเพลงเป็นโซลเป็น R&B อย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเราแบบได้ทำอะไรที่มันอิสระสิ่งที่เราอยากทำใช่ครับในอัลบั้มนี้ได้โอกาสจากทางผู้ใหญ่ครับก็คือมีส่วนร่วมในอัลบั้มเยอะมากขึ้นใส่ไอเดียตัวเองไปเยอะมากขึ้นแล้วเราได้ร่วมงานกับใครบ้างคะถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับก็จะมีพี่แม็กซ์สรันครับมีพี่ปุ้ยดุสิตครับมีพี่ตัดธนพลแล้วก็พี่วันชัยครับก็แบบเป็นคนที่คุ้นเคยรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วแบบความพิเศษที่อาจจะแบบเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนนะเรามาใส่งานพิเศษเหรอครับความจริงมันคือทุกๆเพลงอะฮะที่อยู่ในนั้นเพราะว่า อย่างอัลบั้มก่อนหน้านั้นนะผมอาจจะมีส่วนร่วมน้อยแต่อัลบั้มนี้คือผมมีส่วนร่วมเยอะบางเพลงนี่คือเขียนเองทั้งหมดเลยทั้งคำร้องทั้งทำนองครับก็ทุกอย่างคือแบบมาจากความคิดเรามีเพลงไหนที่อยากจะนำเสนอเป็นพิเศษไหมคะทุกเพลงเลยในอัลบั้มก็มี I Found You ครับที่ปล่อยมาให้ฟังตอนนี้ครับมีชั่วโมงที่เป็นใจเนาะมีไม่อยากให้เธอหายดีมีพลูโตความจริงก็เกือบจะครบอัลบั้มแล้วนะแล้วแต่ละเพลงเราได้ไอเดียมาแต่งเป็นเพลงหรือมาทำเพลงอะไรส่วนใหญ่แต่ละเพลงจะมีที่มาไม่เหมือนกันครับเพราะอย่างบางเพลงผมก็มีอยู่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่านึกออกมาได้ยังไงแต่แล้วก็ใส่โน้ตแพดไว้อย่างบางเพลงก็คือมีคนอื่นจุดประกายให้แล้วเราก็ไปต่อยอดเอาหรือแบบบางทีเรามีเรื่องแต่แบบมันตันอ่ะก็ต้องให้คนอื่นแบบช่วยแบบชี้ทางอื่นๆว่าลองคิดต่อไปในมุมนี้ไหมอะไรเงี้ยฮะแล้วอย่างไอ้ Found You นี่คืออะไรแบบตอนแรกไอเดียมาไอ้ Found You อยากทำเพลงรักบ้างครับปกติทุกเพลงของผมมันจะมาแนวอกหักรักคุดหมดเลยก็ขอเปลี่ยนให้มีเพลงรักดูแบบโรแมนติกบ้างในอัลบั้มดีครับฟังง่ายดีเขาบอกกันมาอย่างนั้นฟังง่ายใช่รู้สึกว่าฟังง่ายใช่ฟังง่ายครับฟังง่ายเพราะปิดหูง่ายด้วยใช่อยากจะถามถึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอเรามาลุยงานเปลี่ยนแบบเต็มตัวแบบครับอัลบั้มนี้ค่ะเราต้องมีการเพิ่มเติมสกิลอะไรของเราขยันมากขึ้นครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นต้องมีความขยันมากขึ้นต้องใส่ใจกับงานนะผมว่าถ้าเมื่อเราใส่ใจกับงานมันก็คือเรามีความขยันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเราจะต้องแบบอยู่กับมันให้เยอะเพราะมันคือสิ่งที่เราอยากทำเราก็จะแบบรู้สึกสนุกอะครับแล้วก็เห็นแบบประชาชนมาแสดงละมีงานแสดงด้วยเป็นไงบ้างความยากความง่ายสนุกดีครับถามว่ายากไหมก็มีความยากนะฮะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบถนัดแต่ทำได้
ก็โดยรวมก็ดีอ่ะสนุกดีแล้วเราจะได้เห็นคอนเสิร์ตของอาจารย์ไหมคะผู้คอนเสิร์ตเหรอครับถ้าคอนเสิร์ตเดียวนี่ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นนั่งเล่นเฟสติวัลครับ20มกราคมนี้ครับแล้วก็มีศิลปินไปหลายท่านนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยจัดเต็มแน่นอนตอนนี้เริ่มทำโชว์กันแล้วมีแบบความเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยที่เราจะได้รอลุ้นกันไหมมีแน่นอนไปรอดูบนเวทีดีกว่าถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวจะแบบมีแขกรับเชิญไหมน่าจะไม่มีครับขอผมละกันครึ่งชั่วโมงเต็มๆบนเวทีขอเป็นพื้นที่ของผมเลยแล้วแขกรับเชิญเราไว้ว่ากันอีกทีตามคอนเสิร์ตอื่นๆมีแฟนๆบอกว่ารอดู MV พูโตกับชั่วโมงที่เป็นใจพูโตจะมี MV ด้วยเหรอ ไม่แน่ไม่รอดูก่อนรอดูก่อนถ้าฟีดแบคดีก็ไม่แน่นะดีค่ะก็โอเคค่ะมีคนชอบเพลงชั่วโมงที่เป็นใจสุดยอดมากขอบคุณครับอยากฟังร้องสดๆหน่อยค่ะเพลงไหนอ่ะเพลงไหนดีจ๊ะI found you girl, found you girl รอตั้งนานนักกว่าจะเจอขอบคุณฟ้าได้ให้มาเจอเธอคนนี้ I found you girl, found you girl ฉันได้รักเธอสักที You're my girl คนนี้ที่รอมาแสนนานประมาณนี้คือแบบโรแมนติกมากเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้แก่แล้วครับไม่แก่แล้วว่าเราแบบหนุ่มแล้วมันก็ต้องแบบมีเรื่องของหัวใจเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีเลยง่ายมากเลยตอนนี้โฟกัสเรื่องงานโฟกัสทุกเรื่องครับแล้วแบบมีความแบบโง่เหงาบ้างไหมเราก็แบบเป็นช่วงวัยรุ่นของเราก็ดีใจเป็นวัยรุ่นนะก็มีเหงาแหละครับแต่ก็มีอย่างอื่นที่สามารถแบบทดแทนได้มีเพื่อนๆมีกิจกรรมที่ให้ได้ทำมีงานที่เราต้องส่งเออแล้วบอกพอมาทำกับค่ายเป็นยังไงบ้างคะดีครับอย่างที่บอกไปคือผมได้โอกาสเยอะมากขึ้นต้องขอบคุณทางค่ายด้วยครับที่ให้โอกาสผมเยอะมากๆในการทำอัลบั้มครั้งนี้มีเรียกเข้ามาแล้วอยากฟังชั่วโมงที่เป็นใจจากสดๆค่ะหากวันในคืนนี้เป็นคืนแห่งฝันที่มีแค่เธอกับฉันในชั่วโมงที่เป็นใจเธอจะอยู่กับฉันทั้งคืนได้ไหมนั่งคุยกันไปจนเช้าให้เวลาแบบนี้สวยงามในความทรงจำประมาณนี้คร่าวไม่ใช่สิอันนี้มีความอ่านคอมเมนต์ประจานกันเลยมีไม่ใช่สิคือจริงๆแล้วเราก็ตามวัยเนาะตอนนี้เราก็โฟกัสกับเรื่องสิ่งที่เราอยากทำมีหลายอย่างเลยครับความจริงเราโฟกัสหลายๆอย่างแต่แน่นอนว่ามันไม่มีมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจตามที่เราโฟกัสทุกอย่างเรื่องก็จะเป็นประมาณนั้นไม่ใช่ว่าเราโฟกัสงานอย่างเดียวเราโฟกัสทุกเรื่องแต่เรื่องไหนสำเร็จไม่สำเร็จว่ากันอีกทีครับเพลงที่แบบออกมาก็มีทั้งเศร้าซึ้งครับครับเห็นเพลงเต้นไหมคะไม่น่าจะเห็นแบบมีเราแบบมีอยากเรียนหรือว่าอยากทำอะไรที่เป็นเต้นเต้นบ้างไหมคะอยากเห็นเหมือนกันนะไม่น่าจะอยากไม่ต้องถามทีมงานก่อนด้วยคือแบบโอเคนานๆครั้งนานทีเราสามารถทำได้ครับตามคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าโชว์ใหญ่ๆอันนั้นผมก็สนุกผมมีความสนุกผมมีความอยากทำแต่ถ้าจะแบบให้แบบทำตลอดในทุกๆโชว์ผมรู้สึกว่าขอโทษหลายๆคนที่แบบอยากเห็นด้วยคือมันไม่ใช่เราจริงๆเราทำไม่ได้เราทำได้แบบบางครั้งนานๆครั้งพอให้แบบให้แปลกตางั้นพอทำได้ครับตามนั้นแล้วมีแบบเพลงแนวไหนหรือว่าที่แบบเป็นสิ่งที่เราคิดแต่ยังไม่ได้ทำหรอกส่วนใหญ่ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแนวไหนครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกเนื้อเรื่องหรือเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปมากกว่าว่าเป็นเรื่องราวประมาณไหนที่แบบอยากทำอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากเลยอ่ะให้คิดตอนนี้ยังผมว่าผมยังคิดไม่ออกแน่แต่มีอ๋อ
ความจริงอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆแหละครับแต่น่าจะเป็นภาษาที่แบบดูมีความไพเราะมากขึ้นภาษาที่สวยขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับเราเห็นความคิดที่โตขึ้นของประชาชนครับแล้วก็มีคุณชองบอกว่าขอเพลงไม่อยากให้เธอหายดีสดๆเลยได้ไหมคะไม่ได้แล้วรอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่อยากให้เธอหายดีทนเจ็บเป็นเพื่อนฉันทีตอนนี้ไม่พร้อมปล่อยมือเลยยอมให้เธอไปไม่อยากให้เธอตัดใจกลัวใครมาแทนที่กันยังรับความจริงไม่ได้กลัวถ้าเธอหายดีคนคนนี้ต้องกลายเป็นคนอื่นไปนะจ๊ะโอ้อันนี้แบบถูกใจแฟนๆมากค่ะใช่ไหมใช่ไหมโหลดกันหรือยังจ้าถูกใจเนี่ยฝากช่วงขายของเลยดาวน์โหลดได้นะครับที่ดอกจัน123-2533ครับหรือว่าจะเป็นทางไอจูนเนาะ iOS Android ดาวน์โหลดได้หรือไปฟังออนไลน์ได้นะครับ Apple Music Jux Music Spotify YouTube มีเอ็มวีชมแล้วฝากด้วยครับก็อัลบั้มเหรอครับก็จะมีสั่งได้ทาง GMM Shop ครับแล้วก็วันศุกร์ที่ถึงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดทีมงานแอบกระซิบผมมาว่าเราจะเอาอัลบั้มไปขายที่สยามสแควร์วันนั้นจะมีงานที่สยามสแควร์ครับก็น่าจะเป็นงานสุดสัปดาห์ช้อปปิ้งมาร์เก็ตไปเจอกันใครยังไม่มีอัลบั้มที่เป็นแพ็กเกจอยากได้เก็บไว้ครอบครองไปซื้อได้นะครับแล้วก็วันนั้นนอกจากอัลบั้มแล้วเนี่ยผมมีปฏิทินไปขายด้วยสำหรับปี2018เอ้ยถูกเนาะ2018ที่กำลังจะมาถึงนะครับไปเจอกันแยกขายครับแต่ความพิเศษยังไงคะสำหรับปฏิทิน2018จะมีกระชาอยู่ทุกหน้า มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะ แต่ก็อยากให้มีเก็บไว้ครับเหมือนแบบเวลาเราสะสมหรือเก็บอะไรบางอย่างขาดไปสักคอลเลกชันนึงมันจะดูแบบของมันต้องมีอะไรแบบนั้น ไปเจอกันวันนั้นร้องเพลงด้วยแหละคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากบอกโหลดทั้งอัลบั้มนะคะน่ารักมากขอบคุณนะครับสงสัยได้ฟังตอนร้องเพลงไม่ใช่แดดร้อนใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะชื่นชมกันหมดเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอครับก็ช่วงท้ายแล้วเนาะอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายถึงผลงานเพลงครับก็ฝากทุกๆคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้กระชามีอัลบั้มแล้วนะครับชื่ออัลบั้มว่ากระชานาเธอร์ครับก็ดาวน์โหลดได้ฮะอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อช่องทางสักครู่นี้นะครับดอกจัน123-2533หรือจะฟังทางออนไลน์นะครับทาง Apple Music, Jux Music แล้วก็ Spotify MV ชมได้ทาง YouTube นะครับก็เดี๋ยวมีผลงานอะไรเร็วๆนี้มาก็จะมาอัปเดตกันอีกแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนอัลบั้มนะครับขอบคุณครับมาถามว่าปฏิทินมีถอดไหมคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโฟโต้บุ๊กในอัลบั้มมีให้เห็นแบบพอวับวับแบมแบมพอแบบเรียกเลือด นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันอันยังไลฟ์อยู่นะคะถ่ายภาพหน่อยคุณค่ะพี่ยังไม่ขายวอฟเฟิลอยู่ไหมวอฟเฟิลเหรอเหมือนจะมีนะคะวอฟเฟิลอันยาวๆใช่ไหมกินวอฟเฟิลเดี๋ยววันที่14ที่เขาออฟฟิศอะเขาออฟฟิศไปไหนอะมีอัดท็อปคอมเมนต์ไงตอนเย็นแต่ว่าเข้าไปก่อนไปเซ็นโปสเตอร์200แผ่นที่จะไปแจกวันที่15สบายงานวันที่ที่สยามวันที่อะไรสุ่มสี่ครับรับรองแฟนๆตามไปเจอแน่เสียดายอดดู Star Wars ตามไปดูที่หลังว่างอีกทีไหนคะ18ว่างไหมไม่18ไม่ว่างหรอกผมต้องทำใจกับรายการที่ทุ่มถ่ายในวันที่19พี่รู้ไหมมันบีบหัวจิตหัวใจผมมากทำนิ่งนะคะ1 2 3 3 4 5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 
ไม่แน่ใจครับไม่สามารถแบบบอกอะไรกับทรงผมตัวเองได้เลยรู้สึกแบบรำคาญนะไม่เป็นอยากไว้เองก็เปลี่ยนลุคดีนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนอีกครับมีค่ะนึงค่ะท่านแพนไว้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ชุมชนผมมา 2-3 เรื่องแล้วผมไม่ได้ไปดูเลยอยากดูที่เป็นแอนิเมชั่นในนั้นนะโคโค่ล่ะโคโค่อ่ะอืมดีดีใช่ป่ะของแฟนๆก็มากกว่านี้ใช่บอกว่าร้องเพลงพูโตให้ฟังสักนิดได้ไหมเก็บไว้รอฟังเต็มดีกว่านี่จะร้องหมดแล้วเมื่อกี้ร้องไปหลายเพลงมากเลยเก็บไว้เก็บไว้ถ้าร้องเพิ่มอีกเป็นมินิคอนเสิร์ตแล้วนะใช่เก็บไว้เก็บไว้ครับบ๊ายบายคุณท่านเลยบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์กันนะครับขอให้ทำงานยามบ่ายสนุกสนานนะครับทำงานต่อไปนะครับ